วัสดีค่ะมาเจอกันในช่องลิงวิทอยนะคะแล้วก็เรามาอยู่กันในรถอีกแล้ววันนี้พอดีพี่อยากแวะไงพี่ก็เลยแวะอยากแวะบ่อยนะช่วงนี้อยากแวะบ่อยพอดีมีคนแนะนำคุณลิกเข้ามาไงว่ามีร้านชาบูเปิดใหม่แถวพะเยาเนี่ยอร่อยก็เลยเดี๋ยวจะไปดูไหนมันอยู่ตรงไหนร้านตอนนี้พี่หาร้านอยู่เนี่ยตอนเนี้ยร้านอยู่เขาบอกว่าตรงข้ามกับอะไรนะร้านแจ่วฮอนป่ะพี่ต่อยตรงข้ามแจ่วฮอนพะเยานี่ไงก็คือไงเราจอดนี่เลยหรอจอดได้เลยเฮ้ยร้านใหญ่ป่ะเฮ้ยนี่ทุกคนร้านนี้เขามีสาขาเชียงรายนะพี่ต่อยแต่เราไม่กินเชียงรายเรามากินพะเยาแทนอันนี้ก็เพิ่งเปิดเมื่อวันที่26เองนะเอาจริงอยู่ติดถนนเลยหาง่ายมันจะมีสี่แยกประตูชัยถ้าคนคนพะเยาจะรู้สี่แยกประตูชัยถ้าเกิดมาจากทางลำปางผ่านมาทางนี้มันจะอยู่ตรงข้ามนะแต่ถ้าเกิดมาจากทางเชียงรายมันจะอยู่ฝั่งที่เราวิ่งมานั่นแหละอันนี้เวลาเปิดร้านนะทุกคน289คิดว่ามันก็คุ้มดีมีเนื้อมีอาหารทะเลแล้วก็หมูอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องไปหยิบเองแต่ว่าอันนี้ต้องสั่งเอานะพวกตรงนี้มันจะไม่อยู่ในเคาน์เตอร์นี่ไงเขาจะมีเป็นใบอย่างนี้ให้เราไปสั่งเดี๋ยวพี่ลองพี่ต่อยต้องใส่ซับด้วยแหละเสียงมันน่าจะเบาอันนี้พี่เอาน้ำจิ้มมา3อย่างเป็นรู้แต่ว่าเนี่ยคอนเสิร์ตอันนี้3รสอันนี้ซีอะไรวะสักอย่างซีฟู้ดเหรอไม่ใช่ซีฟู้ดเดี๋ยวพี่ลองจิ้มดูอ๋อไม่มีอะไรแค่อ๋อโอเคน้ำจิ้มโอเคปะจิ้มไม่บอกโอเคโอเคพี่อันนี้พี่สั่งน้ำข้นกับอะไรนะต้มยำกุ้งน้ำข้นกับน้ำซุปญี่ปุ่นญี่ปุ่นวิธีกินของพี่ก็คือจุ่มไว้แค่นี้แหละเนื้อไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวลองคอนเสิร์ตบอกถึงความฟินเลยอะไม่จริงได้เดี๋ยวลองหมูนะหมูนี่ต้องให้สูงนะหมูอะทำแบบเนื้อไม่ได้นะอย่างไม่ลองน้ำซุปนี้ด้วยคุณเดี๋ยวให้อันนั้นให้คุณลองไงอ้าวสุกละเจ็บเน็ตสามรสโอ้แบนเหมือนฝ้าดีดีกำลังคนพี่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยเริ่มน้ำลายไหลแล้วตอนนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่พี่ว่าทำคลิปนี้โอเคเลยคอนเสิร์ตมีสารน้ำจิ้มถูกปะมีเยอะอร่อยทีนี้พี่กับคุณลิกก็น่าจะได้ร้านประจำอีกแล้วได้ที่กินอีกแล้ว ใครอยู่พะเยาว่ามาลองกินดูร้านนี้พี่แนะนำอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปกินก่อนละเสียงมันดังด้วยทุกคนเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเล่าอีกรอบเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังที่แค่นี้แหละพี่ให้ดูแค่นี้แหละนี่ลิกไปตักมาเพิ่มนะคะจะบอกว่าของเยอะมากแล้วก็เขาเติมของบ่อยนะแล้วก็ของสดเนาะของสดแบบของสดเลยอะทุกอันอะเนี่ยคือในตู้เขามีให้เลือกเยอะเลยนะคะแต่ว่านี้ก็เลือกมาเฉพาะที่ตัวเองจะกินอย่างเงี้ยนะคะใครที่ชอบกินชาบูอย่างเงี้ยลองดูแล้วก็มีปิ้งย่างด้วยถ้าเกิดปิ้งย่างมันจะอยู่โซนนึงก็มีอาหารญี่ปุ่นนิดหน่อยนะเนี่ยเป็นซูชิข้าวปั้นนะคะแล้วก็จะมีของทอดก็ผัดเฟรนช์ฟรายไส้กรอกทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้อันนี้จะลองกินละถึงเวลากินของเราแล้วใส่ในหมดจ้ะใส่อย่างไรผักเยอะดิชอบเดี๋ยวนะแม่ครัวปรุงเซให้หมดเลยเราลองกินทีเดียวThank you.
ับเนี่ยสั่งมาแล้วนี่สั่งมากี่ถาดเนี่ยไม่รู้อ่ะ14อ่ะอย่างมันมี5อัน2อย่างแล้วก็อีก4อันอีกอย่างเป็นไงอร่อยอันนี้เนื้อใช่ไหมเนื้อนุ่มดีอันนั้นหมูอันนั้นหมูหมูก็อร่อยเนื้อเขาไม่แห้งดีแต่น้ำซุปเขาไม่ค่อยนั่นมากนะไม่เข้มข้นใช่ไหมแต่ก็อร่อยแต่ก็กินได้น้ำจิ้มเขาอร่อยเนื้ออร่อยไปเดี๋ยวไปกินละไปทุกคนเดี๋ยวกินเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอิ่มอร่อยให้มาลองให้มาลองใครอยู่แถวใครอยู่พะเยามาลองกินดูร้านเปิดได้กินแรกๆเนี่ยน่าจะดีโอเคกินหมดเกลี้ยงไปละไปแล้วทุกคนก็เดี๋ยวว่าไงใครแวะมาพะเยาก็ลองมาดูได้นะประมาณนี้อย่าไปเล่าให้ฟังอีกทีนึงเดี๋ยวไปจ่ายเงินก่อนเออที่นี่เขาสแกนจ่ายได้นะถามก่อนแล้วสแกนจ่ายได้เผื่อใครอาจจะไม่ได้แบบว่าจะจ่ายเงินสดอะไรเงี้ยแต่สแกนได้เลยอันนี้ก็ออกมาจากร้านแล้วนะคะจะบอกว่าอิ่มมากอิ่มแต่ว่าอร่อยนะโอเคเลยเนื้ออะไรคือของทุกอย่างสดอ่ะลิขเห็นเขาเติมของบ่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวก็มาเติมเดี๋ยวก็มาเติมแล้วก็คนมากินเยอะมากยิ่งตอนเย็นคนยิ่งกินเยอะแบบว่าหูรถจอดเต็มเลยเต็มแบบออกมาเมื่อกี้คือรถคือโต๊ะเต็มทุกโต๊ะเลยนะร้านเขาเปิดตั้งแต่10โมงถึง5ทุ่มนะถ้าเกิดให้แนะนำก็10โมงหรือ11โมงอ่ะ11โมงนะเดี๋ยวต้องไปดูป้ายที่เราถ่ายเมื่อกี้น่าจะ11โมงถึง5ทุ่มใช่ถ้าให้แนะนำก็แล้วแต่เวลาแต่ละคนเนาะเป็นได้ก็อย่ามาช่วงเย็นเพราะว่าคนเยอะแล้วอีกอย่างนึงร้านเขาไม่จำกัดเวลาไงใช่กินได้แบบไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลากินได้มีอันเขาบอกแต่เนี่ยเรานั่งชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็จุกแล้วอ่ะเรานั่งไปชั่วโมงกว่าใช่ชั่วโมงกว่าไม่ถึงชั่วโมงครึ่งนี่ไม่ได้กินของหวานไอติมด้วยนะเขามีของหวานกับไอติมด้วยแต่ว่าเราไม่ได้กินเพราะว่าช่วงนี้ก็พยายามกินแบบว่าเลือกกินหน่อยอย่างเงี้ยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นก็เลยไม่ได้กินพี่ชอบกินเนื้อไงก็ฟินเลยจุ่มแล้วก็กินจุ่มแล้วก็กินโอเคน้ำจิ้มที่ให้แนะนำก็น้ำจิ้มพรสึอ่าพรสึเขามี4น้ำจิ้มถ้าจำไม่ผิดน้ำจิ้มซุกี้พรสึน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อีกอันนึงจำไม่ได้3หรือ4ก็ทําได้อะไรประมาณนั้นก็ใครอยู่แถวพะเยาหรือว่าอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ก็อยากมาลองกินก็มาดูนะอร่อยเลยอร่อยถือว่าเราเจอร้านใหม่อีกร้านที่แบบไม่ไกลบ้านมากแล้วมากินก็โอเคเลยราคาก็ถือว่าไม่ได้สูงมากพอทดแทนร้านยูเอ็นไอได้นะชอบกินยูเอ็นไอปกติที่คุณลิซ่าเมื่อก่อนอยู่ที่โน่นจะกินร้านยูเอ็นไอกันที่เมกาบางนาคนอร่อยชอบโอเคคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แหละช่วงนี้เราก็ทำแต่อยากแวะก็แวะนะเพราะว่ามันเหมือนแบบเราออกจากบ้านออกมาซื้อของพอดีแล้วพี่ก็จะกินข้าวอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ลองหาร้านใหม่ๆดูบ้างอะไรเงี้ยก็เลยจะมีคลิปประมาณนี้มาให้เห็นกันบ่อยหน่อยนะเอาจริงก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรแหละอันก็ด้วยอันนี้ก็ด้วยโอเคทุกคนไปแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลย